จากกรณีที่นางเอกชื่อดังพิงกี้สาวิกาชัยเดชพร้อมคุณแม่และพี่ชายถูกศาลอาญาพิพากษาในความผิดทุจริตหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้เงินที่เป็นการฉ้อโกงและร่วมกันฉ้อโกงจากการชักชวนประชาชนให้ร่วมลงทุนแชร์ลูกโซ่ Forex 3D มีมูลค่าความเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาทผู้สื่อข่าวได้รวบรวมรายชื่อผู้เสียหายจากการเข้าไปร่วมลงทุนแชร์ลูกโซ่ Forex 3D โดยเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D ได้รวบรวมผู้เสียหายดังนี้จะอาสยามแชร์ประสบการณ์นักร้องลูกทุ่งสาวคนดังโดยเธอออกมายอมรับว่าเป็นหนึ่งผู้ที่ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ Forex 3D โดยจะอาสยามก็ได้เคลื่อนไหวผ่าน Instagram ส่วนตัวเปิดเผยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นระบุว่าในขณะที่ทำงานวันนี้คนโทรให้กำลังใจและถามเยอะมากจะโดนโกงไปกว่า20ล้านหรอเห็นพี่มดดำพูดในข่าวพร้อมกับคนส่งข้อความมาใน Facebook IG ถามว่าคุณจะได้เงินคืนไหมคะตอบตรงนี้นะครับไม่ได้ค่ะไม่ได้จริงๆจ๊ะเคยพูดไปแล้วในรายการแชร์ลองไปหาดูนะคะส่วนตัวเป็นคนโทษตัวเองก่อนเพราะเราโลภเองส่วนเขาก็ได้รับกรรมของเขาไปกรรมใครกรรมมันสุดท้ายอย่างน้อยๆเราก็ได้รับบทเรียนคนที่2น้ำเพชรตีชาภาเจ้าของตำแหน่งมิสเอิร์ธไทยแลนด์2019-2020ออกมาโพสต์ข้อความตัดพ้อชีวิตหลังจากนำเงิน5ล้านไปลงทุนในโฟเล็กหายเกลี้ยงชั่วพริบตาโดยน้ำเพชรได้โพสต์ภาพสีดำบน Instagram ที่มีข้อความว่ารีเซ็ตพร้อมระบุว่าช่วงนี้ถ้าเพชรหายไปเพื่อนๆไม่ต้องตามนะครับตอนนี้ล้มเหลวหนักมากเพชรรู้สึกเฟลกับการกระทำที่ผิดและสำนึกในสิ่งที่พลาดกับตัวเองอยู่สภาพจิตใจเพชรยังไม่พร้อมออกไปเจอใครขอกลับไปทบทวนตัวเองก่อนเพราะตอนนี้สมองเพชรคิดแต่เรื่องตั้งแต่ปัจจุบันไปอดีตเลยหลังจากที่เพชรหมดตัวจากตลาดโฟเล็กครั้งนี้บอกว่าตลาดซ้อนชั้นนางสาววราภัยลินธนวริศพรหรือน้องอายดารานักแสดงสาวและอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนาเปิดเผยว่าตนเองลงทุนไปจำนวน 1.7 ล้านบาทด้วยก่อนหน้านี้2เดือนตัดสินใจจะแจ้งความกับ DSI แต่จากการสอบถามข้อมูลจากเพื่อนพนักงานที่ทำงานใกล้ชิดกับ CEO ของบริษัททราบว่าทางบริษัทจะมีการฟ้องร้องกลับไปยังผู้แจ้งความจึงดังเลแต่ปรากฏว่าระหว่างนั้นได้ทราบว่าผู้บริหารบริษัทได้ขายลัมโบกินี่และทรัพย์สินบางส่วนจึงรู้สึกผิดปกติจึงตัดสินใจมาแจ้งความกับ DSI